ภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆเป็นภาพที่คุ้นตาคนไทยพระองค์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนโดยทรงยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543มีพระราชดำริให้ขุดลอกหนองอึ่งและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะโสธรเช่นเดียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานจวบจนวันนี้สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พลิกฟื้นชีวิตและสร้างประโยชน์สู่แก่ราษฎรทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อนำพาความเจริญร่มเย็นมาสู่แผ่นดินไทย